ครับสวัสดีครับวันที่24มกราคม2021 2021เดี๋ยวมาฟังข่าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลือกข่าวที่สำคัญมาคุยกันวันนี้ดูที่ USA Today นะครับสื่อพิมพ์ที่มีคนอ่านเยอะพอสมควรขึ้นมาบนท็อปเฮดไลน์เลยก็เป็น GOP Rep Perry under fire for role in effort to overturn the election Republican Scott Perry ครับก็เป็นส.ส.พรรค Republican play a significant role in former President Trump's effort to overturn the election results ก็เพอร์รี่ก็พยายามจะช่วยเปลี่ยนผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับให้กลับมาชนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้ under fire ก็คงจะถูกสอบสวนแน่นอนก็คงจะต้องแบบมีปัญหาแน่นอนนะครับในบทบาทที่เขาเล่นรูปข้างล่างนะครับรูปข้างล่างบอกว่า poll 69% of American approve of Biden's COVID-19 plan politics update ผลโพลนะครับ 69% ของคนอเมริกัน approve นะครับอนุมัติเห็นด้วยกับแผนป้องกันแผนโควิด19ของไบเดนนะครับดูนะครับมันไม่เหมือนซูเปอร์โพลนะครับซูเปอร์โพลนี่มันสุดยอดจริงๆแต่อันนี้แค่69ก็ถือว่าสูงแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูรายละเอียดดูกัลลัปโพลหรือเปล่าRelief package นะครับ relief package ก็คงเป็นเหมือนกับแผนช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับ as soon as we possibly can through budget reconciliation rather than full legislation นี่โจไบเดนนะครับไปนะครับ Going to the grocery store isn't safe but many food stamp users have no other option เป็นรูปคนไปซื้อเนื้อนะครับที่ร้าน grocery store แต่เขาบอกว่าไปซื้อที่เนี่ยมันไม่ safe นะครับ it's not safe แต่ว่า food stamp user ก็คือเหมือนกับคนที่เขาได้รับคูปองอาหารนะครับต่างประเทศเนี่ยเขาจะแจกเป็นฟู้ดสแตมป์แล้วก็ถือฟู้ดสแตมป์ไปเพื่อจะไปรับอาหารเนี่ย have no other option ไม่มีช้อยอื่นไม่มีทางเลือกอื่นก็ต้องไปซื้อ The government wants American to buy grocery store online when possible to avoid COVID-19 but many people receiving food stamp can shop on the web ไม่เซฟเนี่ยไม่ใช่ของไม่ปลอดภัยนะแต่ว่าการไปซื้อเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะติดโควิด19แต่ว่าไม่มีทางเลือกอันนี้ก็มีข่าวอันนี้ USA Today นะครับนี่ Capitol rioter charged with threat to assassinate AOC อันนี้น่าจะเป็นข่าวของนักประท้วงนะครับไรเตอร์แล้วก็ถูกชาร์จว่าข่มขู่ที่จะสังหาร AOC เจอคำนี้เราไม่รู้จักนะครับ AOC คือใคร Texas man charged after storming US Capitol making death threat against Republican Ocasio Cortez and police officer บุกเข้าไปใน US Capitol ในตึกนะครับไม่เป็น State Capital เป็นอาคารรัฐสภาแล้วก็ข่มขู่ขู่จะ Death Threat นะครับต่อขู่สังหารสิเนี่ยตอนนี้ก็ถูกชาร์จใน Criminal Charge นะครับเป็นคดีอาญา
เมื่อวันที่6นั่นแหละครับวันที่6มกราที่ผ่านมาUsing initial widely used to refer to New York Democrat Miller tweet assassinate AOC โอ AOC เป็นตัวย่อของสสพรรคเดโมแครตนะครับที่นิวยอร์ก AOC hours after he posted picture of himself storming the Capitol that tweet was responded one anyway okayมีข่าวฝั่งนี้นะครับ Biden push for coronavirus testing reset เอ๊ะยังไงเอ่ยให้เซตใหม่อ่ะให้มาดู Hard truths and important facts ความจริงที่ยากที่จะรับฟังและข้อสำคัญ Biden push for testing reset with 50 billion plan ดูนะครับ Biden นี่ push ให้ทดสอบไวรัสอีกครั้งหรือเปล่าโดยมีงบ50พันล้านก็คือ50ล้าน President Joe Biden seek to reset the nation in consistent coronavirus testing effort นี่ไงมันมีผลที่ออกมาไม่สม่ำเสมอ with 50 billion plan and more federal oversight Biden's plan เนี่ย calls for a newly created pandemic testing board ตั้งคณะกรรมการเพื่อจะมาทดสอบนี่นะครับ coordinate a clear unified approach แผนที่ชัดเจนแล้วก็แผนที่เป็นทางเดียวกัน to testing the COVID-19 a mark different from the Trump administration policy โอเคนี่คือส่วนที่แตกต่างเลยนะครับเนี่ยสิ่งที่ Biden ทำเนี่ยโอเคจะเอาจริงเอาจังนะครับนี่เขาเยี่ยมมาก What happens next in Trump's impeachment trial เกิดอะไรขึ้นในทรัมป์ impeachment ในการกล่าวหาในการฟ้องร้องของทรัมป์นะครับ As former President Donald Trump's second impeachment trial is set to begin Monday question remain on the proceeding เป็นเรื่องของ trial อันนี้ผ่านไปก่อนมีจะดูแค่ว่ามีข่าวน่าสนใจไหมใน USA Today มีข่าว Californian dies hours after vaccination US surpass 25 million infection update เขาบอกว่ามีผู้ฉีดวัคซีนนะครับตายหลังจากผ่านไปแล้วชั่วโมงนะครับหลายชั่วโมงแต่ตอนนี้คนอเมริกานี่เลย25ล้านไปแล้วครับที่ติดมันเยอะจนรู้สึกว่ามันจะเป็นปกติแล้วจะติดกันทั้งหมดละมั้ง COVID-19 has killed more than 417,000 American 400,000กว่าแล้วนะครับ in less than a yearAnd infection have continued to mount despite introduction of a pair of vaccines late in 2020. โอ้โหนี่ตั้งแต่เอาวัคซีนมาใช้นะครับหรือว่าจริงๆแต่โควิดเข้ามานี่คนตายไป 400,000 กว่านะครับ mm-hmm. คนติดเนี่ยเลย25ล้านไปแล้วนี่คืออาจจะไม่ได้ตรวจทั้งหมดตรวจหมดอาจจะเยอะกว่านี้อันนี้เป็นข่าวจาก USA Today นะครับเดี๋ยวไปดูข่าวจาก Guardian สิน่าสนใจไหมข่าวจากการ์เดียนนะครับก็ยังเป็นเรื่องโคโรนาไวรัสนะครับ UK lockdown long way from lifting say Hancock Israel to ban flights in and out of the country อังกฤษก็คงจะล็อกดาวน์ไปอีกนานนะครับแล้วก็ส่วนของอิสราเอลนี่แบนห้าม
ไฟเข้าออกแล้วนะครับดูข้างล่างนะครับมันจะมีนิวซีแลนด์มีเคสแรกแล้วใน2เดือนโอเคข่าวที่น่าสนใจจะเป็นนี้ครับคนจีนนะครับนักคนที่ทำเหมืองที่ติดอยู่ในเหมืองนะครับตอนนี้ดึงออกมาแล้ว11คนรอดได้รับการช่วยเหลือมาแล้วครับหลังจากติดอยู่ในเหมือง2สัปดาห์11คนก็แสดงว่าเหลืออีก11คน TV footage show the first miner extremely weak lift out of the gold mine เหมืองทองคำนะครับคนแรกก็ดูแบบออนแอร์มากเลยที่ดึงตัวออกมาได้trap from วันที่10ตั้งแต่วันที่10โอ้โหวันนี้วันที่25 2สัปดาห์แล้ว blast in Quisia ในจีนนะครับช่วยออกมาได้11คนนะครับ2 weeks after they were trapped in underground โอ้โหหนักจริงๆแต่ก็มีอยู่นะครับมีคนอยู่ในอีกอาจจะลึกลงไปอีกนะครับในเมืองของจีนนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเขาบอกว่า mining accident are common in China อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำ where industry has a poor safety record and regulation often weakly enforced ก็คือมีเรื่องความปลอดภัยก็น้อยนะครับแล้วก็เรื่องการบังคับใช้กฎเกณฑ์เรื่องความปลอดภัยก็ไม่ค่อยจริงจังนะครับโอเคนี่จากGuardian นะครับโอเคงั้นยังไม่มีอะไรสนใจมากจะเอาแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ